รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะรายการ In Her Day วาไรตี้ที่จะพาสาวๆไปเข้าใจโลกรอบตัววันนี้ขอพาทุกคนไปสู่เรื่องราวที่คุ้นเคยนั่นก็คือการดูหมอดูดวงเชื่อเถอะค่ะว่าอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตที่เราจะต้องคิดพึ่งพาหมอดูเคยดูดวงไหมคะเคยค่ะชอบด้วยเคยครับนานๆทีเคยค่ะดูนานๆแล้วเคยดูค่ะเคยค่ะเคยบ้างปกติเป็นคนชอบดูดวงเหมือนกันนะแต่แบบไม่บ่อยค่ะเคยค่ะเคยครับเดินไปตามถนนไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นต่างก็เคยผ่านมือหมอดูมาแล้วทั้งนั้นใครว่าหมอดูคู่กับผู้หญิงเพียงอย่างเดียวล่ะคะหมอดูนี่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อโชคลางต่างๆนานาเอาอย่างนี้ลองไปถามสองสาวกิ๊บกับเอิร์ธดูก็ได้ค่ะช่วง Talk to Her ชาวไทยเนี่ยก็มีความเชื่ออะไรแบบนี้เหมือนกันนะพี่กิ๊ฟเคยได้ยินมาก็คือเรื่องของการห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนทำไมอ่ะพี่เกดกวาดบ้านหรอไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราตัดเล็บตอนกลางคืนนะจะมีวิญญาณมาเอาตัวเราไปเฮ้ยทำไมมันฟังดูแบบน่ากลัวเนาะใช่แต่เขาบอกว่าความจริงเนี่ยเรื่องของการตัดเล็บตอนกลางคืนเนี่ยมันคือสมัยก่อนเขาไม่มีไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราตัดเล็บไปอย่างนี้เนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมพลาดโดนใช่เดี๋ยวจะเป็นแผลไปก็เลยห้ามตัดเล็บดีกว่าของพี่กิ๊ฟก็มีอีกอย่างนึงน้องเอิร์ธห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะเสียทรัพย์แต่ว่าพี่กิ๊ฟก็ว่าจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดกวาดบ้านตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะทิ้งของไว้แล้วเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยก็หายไปกับพร้อมกับปุ่มเตาและถังขยะไปเลยแล้วก็กวาดมันทิ้งไปเลยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แต่จะว่าไปนะเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกุศโลบายที่เขาก็แต่งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่ประมาทเนาะแต่ว่าเขาก็อิงพวกเรื่องลี้ลับเข้ามาเพื่อให้เรากลัวจะได้ไม่กล้าทำตามเนี่ยใช่แล้วก็มีความเชื่ออีกอย่างนึงนะคะน้องเอิร์ธที่เชื่อกันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่สาวๆเนี่ยเชื่อนั่นก็คือเรื่องดูดวงดูโชคชะตาหมอดูปะหมอดูอะไรแบบนั้นเลยเรื่องของการดูดวงมันก็เหมือนกับสมัยก่อนที่เวลาเราดูหนังไหมที่เขาจะต้องมีโหรมาทำนายโชคชะตาบ้านเมืองโอเคนะแต่ว่าสมัยนี้อย่างสมัยก่อนเป็นกระดาษใช่ไหมสมัยนี้เป็น iPad แล้วเห็นชอบดูดวงใช่ปะมีหนังสืออะไรมาแนะนำปะมีค่ะทางทีมจีบันนะคะได้ไปโพสต์ถามในจีบันแฟนเพจว่าสาวๆเนี่ยชอบอ่านดวงในนิตยสารเล่มไหนมากที่สุดแล้วเป็นยังไงบ้างได้อะไรมาบ้างได้มาตามนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูลิซ่าคลีโอเลมอนเนตจ้าคู่สร้างคู่สมแบบว่าก็มีลีจาวูแมนพลาสเดี๋ยวลองดูให้น้องเอิร์ธดีกว่าน้องเอิร์ธเกิดเดือนพ.ศ.อะไรไม่ใช่เกิดเดือนราศีราศีอะไรราศีพฤษภราศีพฤษภเหรอเป็นยังตรงไหมก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเหมือนกันนะพี่กิฟต์แต่ว่าใช่พออ่านมันเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วสงสัยว่าเขาทำกันมายังไงเนี่ยกับการที่เป็นหนังสือเล่มนึงคอลัมน์นึงให้เราอ่านเขาเขียนดวงยังไงเขียนคำพยากรณ์ยังไงเขาแบบมันกองบรรณาธิการเขาจัดการยังไงพี่กิฟต์มั่นใจค่ะว่าน้องเอิร์ธเนี่ยไม่ได้อยากรู้คนเดียวนะคะว่าหมอดูเขียนคอลัมน์นี้เองหรือเปล่านั้นวันนี้ค่ะทีมงานจิบันพาบุกกองตอกรนิตยสารชื่อดังไปดูกันว่าคอลัมน์ดูดวงเนี่ยเขามีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่ากว่า 80% เนี่ยชอบดูดวงหลายคนเนี่ยก็มักจะติดตามการอ่านเรื่องดวงในนิตยสารอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องติดตามแบบทุกเล่มด้วยซ้ำว่าเดือนนี้เป็นยังไงอัปเดตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผู้หญิงกลุ่มวัยอ่านวูมพลัสเนี่ยจริงก็คือวัย21ปีขึ้นไป21ถึง30 30ปลายๆเงี้ยค่ะแต่ว่า2กลุ่มวัยเนี่ยค่ะก็จะความชอบต่างกันอย่างวัย20ถึง30ก็ส่วนใหญ่ชอบอ่านเรื่องความรักยังไม่คิดมากเรื่องการเงินเพราะว่ายังเป็นวัยที่แบบหนุ่มสาวปิ๊งปังอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอ30ไปเนี่ยก็จะต้องอ่านเรื่องการเงินละต้องการความมั่นคงในชีวิตละเขาก็จะต้องมีประเด็น3ประเด็นหลักเนี่ยเป็นที่แบบไฮไลท์ของการอยู่ในแต่ละครั้งจากก่อนหน้านี้เล่มแรกๆเลยตอนสมัยเป็นหนังสือขายนะคะเราก็ใช้นักพยากรณ์ที่เป็นผู้ชายแล้วก็รู้สึกว่าการอ่านดวงของผู้หญิงคงอยากอ่านภาษาแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมากกว่าก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาเป็นนักพยากรณ์ที่เป็นผู้หญิงซึ่งคนแรกเนี่ยก็ชื่อคุณธัญมัยค่ะซึ่งตรงนี้นะก็ได้ปรับแล้วก็รู้สึกฟีดแบคดีว่าภาษาที่เขียนก็เป็นกันเองเฟรนลี่กับผู้อ่านมากขึ้นแล้วก็เรื่องที่เขาแนะนำก็จะเป็นเรื่องแบบสวยๆงามๆซึ่งทำให้คนอ่านเนี่ยทำอะไรตามได้จะรู้ฟีดแบคว่าคอลัมน์ไหนที่สาวๆชอบบ้างซึ่งก็นอกจากแฟชั่นบิวตี้แล้วก็เรื่องกินเที่ยวในเล่มนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคอลัมน์ดวงที่สาวๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็แบบติดตามอ่านเป็นประจำเลยนะคะฟีดแบคมันก็คือแบบว่าแม่นนะคะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเล่มนี้แต่ว่านอกจากนิตยสารแล้วเนี่ยพี่กิฟต์มีวิธีการดูดวงแบบอื่นอีกไหมมีค่ะมีอีกมีน้องสามารถที่จะดูได้ทุกเวลานี้ก็ได้ดูแบบว่าไม่มีเวลาไปหานิตยสารอะไรแบบนี้เข้าอินเทอร์เน็ตเลยจ้ะคือตื่นนอนมาเราไม่ว่าที่จะไปหานิตยสารไปหาหมอดูเราก็สามารถดูดวงได้เลยหยิบสมาร์ทโฟนคุณขึ้นมาค่ะแล้วกดเข้าเว็บไซต์ดูดวงโดยเฉพาะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะไปเสี่ยงเซมซีที่วัดไหนเฮ้ยแล้วมันอย่างนี้มันจะเหมือนกับการที่เราไปเสี่ยงเซมซีหน้าวัดเหรอก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเนื่องจากว่าไม่อยากจะเดินทางเราก็เลยจับวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้มันอยู่บนโลกออนไลน์เลยแล้วก็มีคำทำนายมาประกอบในนั้นกับเซมซีด้วยก็เลยเป็นที่มาที่จริงมันก็แบบเราก็ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มทำเจ้าแรกหรอกแต่ว่าเขาทำกันมาเยอะแยะแล้วแต่เราคือหนึ่งในนั้นที่เราสามารถที่จะรวบรวมวัดหรือใบเซมซีให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้เราก็มีแบบพอสมควรเนาะเดี๋ยวนี้การเข้าถึงเทคโนโลยีมันง่ายขึ้นเมื่อก่อนนี้ถ้าเราจะหาหมอดูแม่นๆสักคนเราต้องแบบคอยไปเปิดตามนิตยสารหรือว่าอาจจะต้องมีเพื่อนแนะนำแต่สมัยนี้แค่เข้า Google แล้วก็เซิร์ชดูดวงแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอลิสต์หมอดูมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยหรือเจอคำทำนายฟรีให้เราใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายเนี่ยมันก็ดูได้แบบเป็นเดลี่ทุกวันพี่ว่ามันเพิ่มขึ้นตลอดอยู่แล้วอะค่ะอย่างที่พี่บอกว่าเรื่องสถิติการค้นหาคีย์เวิร์ดดูดวงอะมันคือท็อป10จริงๆดีไม่ดีก็แบบขึ้นไปถึงท็อป5ด้วยซ้ำนะคะมันก็แบบมีความนิยมอยู่ตลอดไม่เสื่อมคลายอะค่ะฟังความนิยมของสาวๆเรื่องการดูดวงไปแล้วเบรกหน้าเราไปฟังความข้างหมอดูกันบ้างค่ะว่าที่สาวๆเขาเข้าไปหากันนั้นพวกเธอต้องการอะไรจากหมอดูบ้างช่วง Talk to Herโลกยุค IT เนาะจะสามารถดูดวงได้ตลอดเวลาดูที่ไหนก็ได้สะดวกสบายช่องทางการดูดวงก็เยอะมากเลยทั้งนิตยสารทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งหมอดูถามพี่กิฟต์ว่าพี่กิฟต์เนี่ยชอบช่องทางไหนมากที่สุดถ้าพี่กิฟต์ชอบหรอก็คงจะเป็นดูหมอดูแบบตัวต่อตัวแบบนี้มากกว่าเพราะว่าจะได้ดูของเราโดยเฉพาะดูวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากวันนี้เลยเอาใจพี่กิฟต์โดยการที่นะพาไปคุยกับหมอดูว่าเวลาที่มีคนมาปรึกษาเขาและที่เขาดูดวงเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างหรือว่าเวลาที่มีคนมาปรึกษาเนี่ยคำถามอะไรเป็นคำถามยอดฮิตแล้วที่สำคัญเลยก็คือถ้าสมมติว่าเขาดูดวงแล้วเนี่ยปรากฏว่าดวงมันไม่ค่อยดีเงี้ยเขาจะมีวิธีการพูดยังไงเพื่อที่จะให้คนที่ไปดูเนี่ยรู้สึกดีอยากรู้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่อย่างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่พี่บิ๋มนะคะเป็นหมอดูใบไม้นะคะดูประจำอยู่ที่ท่าเรือด่วนท่าช้างค่ะอย่างใบไม้แต่ละใบเขาจะมีลายของเขาถ้ามองไปแล้วนะคะมันก็เหมือนกับลายนิ้วมือของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันพอเชื่อมที่ใบไม้ปุ๊บ
มันก็คือจะซ้อนกระท้อนไปยังแขกของพี่หรือน้องๆซึ่งจะต้องเข้ามาเป็นแขกพี่บิ๋มแล้วทีนี้เสร็จเขามีอะไรถามพี่บิ๋มก็จะหาคำตอบให้เขาส่วนใหญ่นะคะต้นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชีวิตการงานนะคะและอย่างหนึ่งก็คือหลักรองลงมาเนี่ยเขาจะมีปัญหาก่อนแล้วเขาก็จะมาถามพี่บิ๋มแล้วมากที่สุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรักถ้าเราสามารถเหมือนกับว่ารู้ไว้นะคะคือเป็นไกด์พอเป็นไกด์ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาเราจะทำอะไรไปข้างหน้าเนี่ยเราควรจะระวังอะไรหรือควรจะเร่งนะคะหรือรีบหรือว่าควรจะชะลอหรือว่านะยังไงมันจะเป็นเกณฑ์คือมาช่วยในการตัดสินใจได้ให้เขาก็คือหนึ่งค่อยค่อยคิดค่อยๆทบทวนเรื่องต่างๆซึ่งเขาประสบหรือว่านะคะเรื่องซึ่งเขาต้องตัดสินใจแล้วหลักสำคัญที่สุดเนี่ยไม่มีใครที่จะตกลงใจตัดสินใจได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเขาพี่จะบอกอย่างนั้นแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่จะบอกให้ทุกคนว่าแรงใจกำลังใจเนี่ยสำหรับตัวเราเองทุกคนเนี่ยเราสร้างให้กับตัวของตัวเราได้ดีมันจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหนึ่งเข้มแข็งต่อสู้ได้แล้วสำคัญที่สุดก็จะนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตจากหมอดูแนวอุปกรณ์อย่างใบไม้เรามาต่อกันด้วยนักพยากรณ์สาวสุดแซ่บที่เรื่องชื่อว่าเข้าใจผู้หญิงเป็นอย่างดีจะสมคำร่ำลือจริงหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะผู้หญิงกับผู้ชายคนแบบเพศไหนมาดูหมอมากกว่ากันสำหรับพี่เกดผู้หญิงหรือผู้ชายมาดูหมอมากกว่ากันถ้ามาดูหมอเฉยๆเนี่ยผู้ชายค่ะแต่ถ้ามาดูดวงให้พี่อ่านดวงให้เนี่ย ก็พอๆกันประเด็นหลักที่ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาถามนะคะก็คือแฟนหนูมีคนอื่นป่ะ เพราะฉะนั้นฝากบอกเลยนะคะว่าอย่ารู้แล้วทำตัวให้น่ารักเป็น the best ที่สุดเพราะว่าผู้ชายจะอยู่กับคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่าโชว์ด้านมืดกับคนที่เขาจะอยู่กับเราตอนวันที่เรากำลังจะไม่หายใจตอนเราจะตายจะมีแค่ลูกสามีแม่พ่อที่จะอยู่ข้างเตียงเราคนเหล่านี้จริงๆเราต้องดีกับเขาเวลาเขามาดูแล้วมันเกิดเรื่องแบบแย่กับเขากำลังจะถูกเฉดหัวออกจากงานคนรักกำลังจะนอกใจหรือพ่อแม่กำลังจะตายพวกนี้เนี่ยเวลาที่พี่เกดบอกพี่เกดจะอย่างที่พี่เกดบอกพี่เกดจะเลือกใช้คำที่มันน่าฟังมากขึ้นอย่างสมมติว่ากำลังจะแฟนกำลังจะนอกใจคุณพี่กำลังจะมีโปรโมชั่นเสริมเกิดขึ้นในความรักนะคะแพ็กเกจเสริมที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าคุณพี่ไม่อยากให้มันมีคุณพี่ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับบอกแต่ว่าบอกแค่ครึ่งเดียวแต่หาทางออกไว้ให้เขาด้วยเขาเรียกว่าวิธีการนำเสนอหรือการพูดที่ทำให้คนรู้สึกพึงพอใจที่จะฟังมากกว่าพี่จะไม่บอกว่าผัวคุณกำลังจะตายพี่คุณกำลังจะอย่างนั้นคุณกำลังจะรถชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะไม่ทายไปอย่างนั้นนะเพราะว่าถามตัวเราใจเขาใจเราอ่ะถ้าเราฟังอ่ะเราจะรู้สึกจิตเนี่ยลงไปอยู่ต่ำกว่าตะตุ่มเราอีกอ่ะมันไม่ได้เจาะพื้นไป2เมตรอ่ะคือมันแป้วแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องเจอเรื่องนี้ถ้าเป็นคนที่รับความจริงได้มันโอเคแต่คนส่วนใหญ่รับความจริงได้น้อยมากผู้หญิงกับดวงเนี่ยขาดกันไม่ได้คือเรื่องจริงเพราะผู้หญิงอยากรู้สำหรับพี่เกดคือคงจะเป็นของที่คู่กันนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยอย่าเอาดวงมาเบสนำชีวิตเราเราจะใช้ทริคอะไรที่ทำให้เราสามารถสร้างวงล้อแห่งโชคชะตาของตัวเองให้มันแบบดูสวยสดงดงามมีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยความราบรื่นทุกอย่างมันเลือกได้เองมันอยู่ที่มือเราตัวเราใจเราเท่านั้นดวงจะดีหรือร้ายสุดท้ายก็อยู่ที่มือเราทำนะไม่ใช่แค่เรื่องทำใจให้สบายค่ะสาวๆแต่อย่างเรานี่ต้องทำหน้าตาให้ผ่องใสเรื่องการแต่งหน้าดูแลผิวหน้าเพื่อเสริมสร้างโงเห้งนี่ก็ถือเป็นอีกศาสตร์ตะวันออกที่อยู่คู่กับเรามานานแล้วจะงามอย่างที่โหนทักนี่ต้องทำยังไงบ้างวันนี้เราตามมาหาคำตอบกับคุณอ๋อซียูผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยกันเลยล่ะค่ะเราต้องมีสติในการแก้เวลาเขียนเครื่องสำอางเนี่ยมันจะต้องใช้สติในการเขียนแล้วต้องเขียนสองข้างต้องเท่ากันค่ะนะคะนั่นคือหนึ่งข้อที่สองที่เราจะต้องบอกก็คือเราจะต้องรู้เลยว่าหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ของที่จะมาเสริมในหน้าเราต้องเป็นธรรมชาติที่นี่ถามว่าอ้าวแล้วเครื่องสำอางเป็นธรรมชาติหรอใช่ค่ะเครื่องสำอางเป็นธรรมชาติถึงแม้จะมีเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดจากธรรมชาติการแต่งหน้ายังไม่สำคัญเท่ากับการใช้ของบำรุงสาเหตุเพราะว่าต่อให้คุณแต่งหน้ายังไงถ้าคุณมีสการ์มีรอยแผลเป็นหรือมีฝ้ามีกระหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันกลบได้ก็จริงแต่มันต้องมีวันที่คุณไม่แต่งคนไทยเราก็เลยไม่นิยมแต่งหน้าเท่าไหร่คือเราก็จะแต่งอ่อนแล้วความคิดของคนไทยก็คือไม่แต่งเข้มอ่ะฉันอยากได้ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าที่เสริมโงเห้งอะค่ะ
แต่ละคนมันไม่มีหลักตายตัวใช่ไหมคะว่าคนแบบนี้ต้องจะต้องแต่งไม่มีหลักตายตัวค่ะสาเหตุเพราะว่าคิ้วมนุษย์เกิดมาไม่เท่ากันคุณไปดูเหอะไม่มีวันริมฝีปากของคนเราไม่เท่ากันตาของคนเราไม่เท่ากันลูกตาข้างในไม่เท่ากันการแต่งหน้าต้องดูจากโครงทั้งหมดของมนุษย์แล้วอย่างตาถ้าสมมติว่าเราจะเขียนตาให้เข้มเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าต้องเขียนตาให้เข้มถูกไหมคะพี่อ๋อถามคำถามว่าถ้าลูกตาข้างในของคุณใหญ่อยู่แล้วแล้วคุณยิ่งเขียนตาให้เข้มส่วนอื่นในหน้าจะถูกทำให้แบนหมดเลยนะแล้วโง่เฮงคุณก็ไม่เกิดแล้วล่ะการที่บอกว่ามีโง่เฮงคืออะไรคือเมื่อเวลาเดินออกไปข้างนอกแล้วคนเห็นหน้าปุ๊บหน้านี้แหละอยากคบนั่นแหละถึงจะเรียกว่าโง่เฮงที่ดีโอ้โหเทคนิคการสร้างโง่เฮงที่ดีนี่เอาเข้าจริงก็ไม่ยากเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากดูเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ jiban.com ก็มีเทคนิคเติมสวยมากมายทั้งเมคอัพและการบำรุงผิวรับรองเลยว่าใครเห็นเนี่ยก็อยากจะเข้าใกล้แน่นอนแต่ว่าเป็นเนี่ยหมอดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นแค่คนดูดวงอย่างเดียวเนาะเขาจะต้องเป็นทั้งนักจิตวิทยาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องให้คำปรึกษาให้คำสบายใจกับคนที่มาดูดวงเนาะสุดท้ายแล้วเชื่อเรื่องดวงกันไหมเชื่อค่ะไม่เชื่อเพราะอะไรคะคือแบบเพราะส่วนตัวไม่ชอบมั้งก็เชื่อนะก็เชื่อมั้งไม่เชื่อมั้งเชื่อค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เหมือนเป็นแนวทางให้เราดำเนินชีวิตได้เห็นไหมพี่กิฟต์ก็มีทั้งคนที่เขาเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะแล้วก็เยอะที่สุดเลยคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแหมมันก็ต้องคลาดคลาดกันไปป้าแบบว่าที่เขาบอกไงว่าหมอดูคู่กับหมอดาวเรื่องแบบนี้ก็ต้องขอบอกเขาว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทำให้เราสบายใจก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าการดูดวงแล้วทำให้เราไม่สบายใจไม่สบายทรัพย์ก็แนะนำให้เลี่ยงดีกว่านะคะIn her dayช่วง Beauty and the Beastกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ In Her Day กันค่ะช่วงก่อนเราพูดถึงโง่เฮ้งกับการแต่งหน้าไปแล้วว่ามีหลักการยังไงบ้างที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้ไม่เดินหนีและเคล็ดลับแบบรวดเร็วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการเอาปากให้เด่นไว้ก่อนค่ะเพราะเราจะต้องเจรจาต่อรองติดต่องานอยู่ตลอดเวลาพกพาลิปสติกเพียงแท่งเดียวเนี่ยก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์หน้าต้องดีปากต้องแน่นนี่แหละสไตล์สาว working woman ตัวจริงค่ะไอเทมเด็ดช่วง Beauty and the Best นี้เราขอแนะนำ Passion Wheel แบรนด์คนไทยกันเองนี่แหละจะ work หรือไม่ work ยังไงให้สาวไอเขาทดสอบพร้อมให้คะแนนกันเลยค่ะช่วง Beauty and the Best วันนี้นะคะไอเทมเด็ดของเราเป็นแบรนด์ของคนไทยนั่นเองได้แก่ลิปสติกของ Passion Wheel ทั้งหมดนี่เลยสำหรับแบรนด์ Passion Wheel นะคะก็เป็นแบรนด์ไทยอย่างที่บอกกันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะมีแต่ลิปสติกอย่างเดียวนะคะแต่กว่าที่จะได้ลิปสติกออกมาขายเนี่ยเขาต้องใช้เวลาคิดค้นถึง3ปีเลยทีเดียวตอนนี้ลิปสติกทั้งหมดนะคะมี26สีแล้วก็3เนื้อด้วยกันนะคะแล้วก็แพ็คเกจขอบอกว่ามันเตะตาแล้วก็น่ารักมากๆนะคะดูไม่หวานไปไม่แบบดูผู้ใหญ่ไปนะคะน่ารักน่าใช้มากเลยทีเดียวอันนี้นะคะขอบอกว่าแบรนด์นี้ได้มีอายุไม่ถึง1ปีนะเพราะว่าเริ่มวางขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะปีที่แล้วปี2013เนี่ยแต่ว่าแบบพอเริ่มโปรโมทปั๊บสาวๆก็ไปแห่ไปลุมล้อมแบบว่าซื้อกันกระจุยกระจายบ้างแล้วแต่ละสีแต่ละเนื้อเนี่ยจะมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างต้องติดตามชมค่ะถึงดีเทลของเจ้าแบรนด์นี้นิดนึงเนี่ยนะคะ Passion Wheel เนี่ย อย่างตามชื่อเลยเนี่ยก็คือวิวคืออะไรก็คือซิตี้ต่างๆคือเมืองต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นชื่อของลิปสติกทั้ง26สีของเขาเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองต่างๆทั่วโลกเลยนะคะสำหรับเจ้ากล่องนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณซื้อตั้งแต่3แท่งขึ้นไปเขาก็จะมาให้ในกล่องแบบนี้นะคะน่ารักน่าลุ้นข้างในเป็นสีชมพูมาให้เนี่ยเต็มที่5กล่องด้วยกันนะคะ5แท่งด้วยกันสำหรับเจ้า2สีนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าแปลกๆก็คืออันนี้เป็น limited edition นะคะสำหรับตอนวาเลนไทน์ซึ่งปัจจุบันก็คงหมดไปเรียวนะคะแล้วก็กล่องอื่นๆกล่องแพ็คเกจปกติก็คือจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวแกะให้ดูก็มาในกล่องสีขาวแบบนี้นะคะน้องเขาอาจจะแกะยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นก็อาจจะต้องแบบขอออกมาอุ้ยที่เก๋สิ่งที่เก๋ก็คือมันเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งดูแบบดูดีมีราคาเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเคลมในเจ้าลิปสติกของ Passion View เนี่ยก็คือ1เลยให้ความชุ่มชื่น2ก็คือไม่ทำให้ปากเราระคายเคืองและที่สำคัญคือไม่ทำให้ริมฝีปากดำนะคะแล้วก็ไม่ผสมสารกันเสียซึ่งเราว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาที่สาวๆมองหาซื้อเครื่องสำอางเนี่ยก็มักจะดูว่าเอ๊ะมันผสมพาราเบนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือไม่ผสมสารกันเสียที่สำคัญคือไม่ผสมน้ำหอมสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะลิปสติกของ Passion View เนี่ยวางขายออนไลน์เท่านั้นนะคะในราคา380บาททั้ง26สีแล้วก็รวมทั้งสีพิเศษต่างๆก็ราคานี้เหมือนกันสติกทั้งหมดมีอยู่3เนื้อด้วยกันเนาะก็คือ 1. เนื้อแมตต์ก็คือเนื้อแบบด้านๆหน่อย 2. คือเนื้อแบบมอยเจอร์ก็คือแบบชุ่มชื่นและอันที่3ก็คือเนื้อครีมมี่แบบที่แบบเม็ดสีแน่นๆแล้วก็แบบดูแบบครีมมี่อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยทั้งหมดเราจะสวอชให้ดูก็คือปาดสีให้ดูชัดๆแล้วก็ทดสอบให้ดูแบบจัดๆแบบว่าเจ้าตัวลิปสติกของ Passion View นี้นะคะก็ให้ไปเลย5ดาวรู้สึกยังไงกันบ้างก็เข้าไปดูได้ที่ user review ของ kiban.com นะคะแล้วก็ในเทปหน้าจะมีไอเทมอะไรเด็ดๆมานำเสนอให้สาวๆได้แบบว้าวกันบ้างนะคะก็ต้องรอติดตามดูในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
in her day.